สุดปังทนายนิด้าหมากปรินมีชื่อเข้าชิงเวทีระดับเอเชียเผยความลับเพราะมีคิมเบอร์รี่เคียงข้างถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปีทองของพระเอกซุปตาร์หมากปรินสุภารัตน์จริงๆหลังบทบาทพี่เทียนจากละครแห่งปีที่เจ้าตัวแสดงนำอย่างเรื่องอกเกือบหักแอบรักคุณสามี My Husband in Law ได้รับรางวัลและมีชื่อเข้าชิงใน2เวทีใหญ่ระดับเอเชียคอนเทนตาเซียอวอร์ด2020และเอเชียนอะคาเดมี่ครีเอทีฟอวอร์ด2020โดยล่าสุดขณะที่หมากปรินเดินทางมาร่วมงานบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องผีเล่าเจ้าตัวก็ได้ออกมาพูดถึงความสำเร็จอีกก้าวในฐานะนักแสดงพร้อมทั้งทิ้งท้ายว่าจริงๆแล้วคิมเบอร์รี่แอนเทียมสิริหวานใจคนสวยก็มีส่วนช่วยอยู่เบื้องหลังให้กับตนเองเช่นกันดีใจมากเลยไม่คิดเลยว่าจะไปได้ไกลขนาดนี้ยิ้มก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนคนและทีมงานทุกคนมากที่ร่วมกันสร้างผลงานชิ้นนี้ออกมาขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่สนับสนุนละครเรื่องนี้เอาจริงๆผมดีใจนะคือแค่ได้มีชื่อผมอยู่ตรงนั้นผมก็ดีใจมากๆแล้วแต่ถามว่าผมคาดหวังไปถึงเรื่องได้รางวัลเลยไหมหัวเราะถ้าได้จริงๆนะถ้าได้จริงๆผมก็อยากไปหวังว่าจะไปได้แต่ก็ใจเย็นก่อนดีกว่ารอดูก่อนรางวัลนี้ช่วยขยับสเต็ปการเป็นนักแสดงอย่างไรบ้างภูมิใจนะครับผมภูมิใจมากๆเลยแหละและรางวัลเองก็คงช่วยให้เราอยากที่จะพัฒนาตัวเองตลอดเวลาไม่หยุดอยู่กับที่คิมเบอร์รี่เขาดีใจกับเราขนาดไหนดีใจครับดีใจตอนผมไปเล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าต้องยกเครดิตให้เขาด้วยนะเพราะว่าเขาเป็นคนต่อบทให้หัวเราะประวัติหมากปรินนักแสดงหนุ่มหมอรังสิตทูตกีฬายูโดของประเทศไทยคิมเบอร์รี่สาดความแซ่บกับบิกินี่ตัวจิ๋วเห็นแล้วต้องกดไลค์รัวๆเลยทีเดียวหมากคิมเบอร์รี่พร้อมใจโพสต์คลิปหวานชัดเลยสวมแหวนบนนิ้วนางข้างซ้าย